สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้องนายแชร์เรื่องเล่าของแม่หมู6ปีผ่านมาไม่ได้ง่ายโควิดระบาดทำเทกระดานทิ้งนักแสดงหนุ่มหล่อนายณภัทรสิงห์สมบูรณ์ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของแม่หมูพิมพกาได้แชร์เรื่องราวที่เล่าผ่าน Facebook ของแม่หมูผ่านทาง IG ณภัทร underscore nai พร้อมกับมีข้อความว่า superwoman #เรื่องเล่าของแม่หมูเรื่องเล่าของแม่หมูมีอยู่ว่า6ปีมาแล้วกล้ามแขนแม่ยังเป็นมัดๆแรกเริ่มน้องนายเข้าสู่วงการช่วงนั้นออกเดินทางทุกวันทุกวันจริงๆแฟนคลับส่งของกินมาให้ทุกวันแม่ก็กลัวแฟนคลับจะถามว่าอร่อยไหมแล้วจะตอบเขาไม่ถูกก็เลยกินกินกินเหนื่อยก็กินไม่ต้องรอถึง6ปีหรอกกินแบบนั้น2ปีก็ไกลสภาพแล้ว6ปีที่ผ่านมาได้รับเสียงตอบรับของประชาชนงานของน้องนายเข้ามามากมายทุกวันแม่นั้นทำทุกอย่างสากกระเบื้อยันเรือรบเพื่อซัพพอร์ตน้องตั้งแต่วางแผนงานเจรจานัดหมายรับงานทำคิวทำเสื้อผ้าขับรถวางคอนเทนต์งานโซเชียลเป็นทนายนั่งอ่านและนั่งแก้สัญญาให้เป็นธรรมหุงหาอาหารรวมทั้งงานบ้านและความเป็นแม่นั้นก็ยังคงต้องอยู่ไว้ด้วยใช้โทรศัพท์2เครื่องมี LINE Account ทั้งหมด6 Account เพราะธุรกิจเครื่องสำอางที่ทำก็ยังคาราคาซังอยู่พระเจ้าฉันผ่านมันมาได้อย่างไรโดยไม่มีผู้ช่วยเลยไม่มีแม้แต่แม่บ้านคอยดูแลยามหิวยามเหนื่อยล้าช่วยขนของขึ้นรถลงรถมีแบบเขามาทำความสะอาดอาทิตย์ละ1วันงานที่หนักที่สุดปวดหัวที่สุดตอนนั้นน่าจะเป็นการอ่านไลน์ทั้ง6 account ของงานต่างๆที่ติดต่อเข้ามาทั้งงานราชงานหลวงเชื่อไหมอ่านวันละ 20-30 งานก็เคยมีแต่ละงานมีโจทย์มาให้ตีความให้ถอดสมการสแควร์รูทบางที่เขียนมาเป็นหน้ากระดาษ A4 งานที่ยากที่สุดคืองานที่ต้องตอบปฏิเสธนั่นทำให้เราหนักใจอย่างที่สุดแล้วต้องหาต้องคิดถ้อยคำปฏิเสธงานอย่างไรที่จะรักษามิตรภาพดีๆไว้เพราะเท่ากับเราปฏิเสธความรักความปรารถนาดีของผู้คนที่มอบให้น้องแต่ก็ต้องจำใจปฏิเสธเพราะเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องที่เราต้องการแต่เพื่อโอกาสข้างหน้าของณภัทรซึ่งต้องวัดใจอย่างมากแต่ก็ทำให้เรารู้ว่าที่เราคิดไว้นั้นไม่ผิดเลยคิวงานของน้องนั้นต้องจองคิวกัน3เดือนล่วงหน้าทำงานเกือบทุกวันเป็นเวลา5ปีเต็มใช่ค่ะ5ปีเต็มๆและแล้วสุดท้ายแม่ก็หายเหนื่อยได้พักจากการอ่านไลน์ได้อยู่แบบนิ่งๆยาวๆเพราะปี63โรคโควิดระบาดเรียกว่าเทกระดานทิ้งทุกคิวทุกบาททุกสตางค์ต้องหยุดหมดทุกคนทุกอาชีพไม่เว้นหน้าอินหน้าพรมต้องสยบให้ไอ้เต้าโควิด1ปีผ่านไปเข้าต้นปี64รายงานก็เริ่มกระหน่ำติดต่อเข้ามาแต่สุดท้ายก็ต้องเทกระดานทิ้งเพราะโควิดระลอก3และในไม่ช้าจะตามมาด้วยระลอก4แน่นอนฟันธงใช่ค่ะคนอย่างแม่หมูให้อยู่นิ่งๆคงไม่ได้เคยทดลองอยู่นิ่งๆมาแล้วเมื่อหลายปีก่อนกลับกลายเป็นโรคซึมเศร้าหมอไม่ได้บอกแต่บอกตัวเองนี่แหละมึงเป็นแน่ไปหาหมอเล่าอาการให้ฟังหมอให้ยาแก้ซึมเศร้ามากินกินไปเม็ดเดียวก็โยนทิ้งใจสั่นไม่ไหวยาแพงมากจะทิ้งก็เสียดายรอหมดอายุค่อยทิ้งเผื่อมีคนเศร้าแม่อ้วนด้วยเศร้าด้วยอีป้าเอ้ยไม่เอาไม่เอาแบบนั้นคนอย่างพิมพกาเหนื่อยมาทั้งชีวิตก็ต้องหาเรื่องเหนื่อยกันต่อไปหันซ้ายหันขวาเจอต้นไม้ที่เคยเลี้ยงไว้จึงเริ่มหันมาดูแลรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยและแคคตัสที่แฟนคลับเคยให้ไว้เมื่อ5ปีที่แล้วก็เริ่มพาเพื่อนๆมาอยู่ด้วยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทั้งที่เป็นบ้านเล็กๆในเมืองพื้นที่น้อยแดดน้อยก็ยังอุตส่าห์หารถเข็นมาใส่เข็นออกไปตากแดดหาเรื่องหางานทำไปเรื่อยคอยถ่ายรูปสวยๆลง IG เมื่อเขาออกดอกที่เต็มก็แบ่งขายในโซเชียลได้ด้วยนะเธอทุกวันนี้ไม่เคยเหงาเลี้ยงแคทตัสก็เหมือนเลี้ยงสุนัขเพียงแต่ว่าแคทตัสไม่เคยมีที่สิ้นสุดหาซื้อง่ายแม้ในสถานการณ์โควิดระลอก 3-4 ขอบคุณแคทตัสที่ช่วยเยียวยาจิตใจและหวังว่าหลายๆคนจะเจอสิ่งที่ช่วยเยียวยาหัวใจให้เกิดสุขในยามที่บ้านเมืองเป็นยุคมืดอดทนไว้นะอดทนไว้เดี๋ยวมันก็ผ่านไป#บันทึกไว้อ่าน#เรื่องเล่าของแม่หมู#ใครอ่านจบนี้รักกันจริงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ